ก็ปกตินะครับพระอาจารย์ครับพี่น้องเอกชนสองสังคมเพื่อนครับอาจารย์ท่านบอกว่าซื้อสังคมให้ลูกเอาเหอะอย่างน้อยลูกจะและเรียนในโรงเรียนนี้ก็ไม่พอนะพระอาจารย์ครับเหมือนที่เราคุยกันเบื้องต้นว่าเรียนกวดวิชาด้วยครับเรียนกวดวิชาด้วยเรียนอย่างเยอะเยอะพอสมควรเลยแหละเรียนเยอะครับพระอาจารย์ประเด็นที่สามก็คือตัวเด็กเองครับสามองค์ประกอบที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งประสบความสำเร็จครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่จะต่อก็คือว่าคนหนึ่งคนจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อมเนี้ยพุทธศาสนาบอกว่าต้องเป็นอะไรนะพระโตโคสะสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นกัลยาณมิตรมีทั้งพ่อแม่มีทั้งโรงเรียนมีทั้งคุณครูและเพื่อนฝูงใช่ทีนี้อาจารย์เบียร์บอกว่าพอเราอยู่เรียนบล็อกใช่ไหมเด็กบางทีก็เขาเรียกอะไรสังคมเพื่อนพาไปใช่ไหมใช่ครับอาศิวนาอาศิวนาจะพารานางปันติตานันจะเสมนาคือคบคนอย่างไรเราก็เป็นคนอย่างนั้นทีนี้บางอย่างเราต้องลงทุนเพื่อสร้างสังคมให้กับลูกใช่ไหมพ่อแม่ก็รักลูกทุกคนนั่นแหละทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรามักจะเห็นว่าเด็กบางคนนี่เขาไม่อยากเรียนเขาไม่อยากเป็นในสิ่งที่พ่อแม่ให้เขานี่พระอาจารย์เป็นเด็กมองยังไงอ่ะก้นใช่ไหมครับโอ้เรื่องนี้มันเป็นจุดท้าทายนะครับพระอาจารย์สำหรับคนที่อยู่ในเรื่องวิชาชีพครูเนาะตอนผมเข้ามาบวชผมมาตอบโจทย์ตัวเองเรื่องนี้ชัดเจนตอนประมาณพรรษาที่2พรรษาที่3ครับอาจารย์ครับชัดเลยแล้วก็มันเป็นจุดประกายทำให้ผมชอบเรื่องของการสอนเด็กโดยพิจารณาเป็นรายบุคคลมีโรงเรียนหนึ่งครับผอ.โรงเรียนศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาตะวันตกบวกกับเป็นคนธรรมะธรรมโมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยครับครับพระอาจารย์เชื่อไหมครับว่าผอ.สามารถปั้นลูกศิษย์ตัวเองให้สอบติดห้องกิฟเต็ดได้มากกว่าครึ่งห้องครับครับทีนี้ลูกศิษย์ผอ.เนี่ยก็มาบวชเนนอยู่กับผมเนาะมาบวชเนนอยู่กับผม3รูปผมเห็นศักยภาพเด็กแต่ละคนว่าโดดเด่นแล้วก็แตกต่างกับเด็กทั่วๆไปจริงๆผมก็เลยถามผอ.ท่านนี้ตรงๆว่าผอ.ทำยังไงถึงสามารถทำให้ลูกศิษย์ผอ.เนี่ยเป็นเด็กที่กล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็ใช้คำว่าประสบความสำเร็จนะในเรื่องการเรียนน้องโอเคมากเลยผอ.ตอบคำนึงครับอาจารย์ผมชอบมากเลยผอ.บอกว่าพระอาจารย์โยมสอนให้ลูกศิษย์มีเป้าหมายตั้งแต่เด็กทีนี้พอมีเป้าหมายปุ๊บอ้าวผอ.บอกว่าพอมีเป้าหมายครับถ้าพอมีเป้าหมายเจ้าค่ะพระอาจารย์เด็กเขาจะมีความรู้สึกว่าการมาโรงเรียนเขาแต่ละวันเนี่ยมันมีความหมายครับครับประเด็นของพระอาจารย์เป็นเอกก็ถึงเรื่องอิทธิบาท4เลยครับใช่ทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจหรือน่าถามแล้วกันนะครับบางอย่างมันเกิดจากผู้นำใช่ไหมครับผู้นำองค์กรผู้นำหน่วยงานสำคัญครับสำคัญครับตรงนี้สำคัญมากมากเลยทีนี้ถามพระอาจารย์ไปอีกนิดนึงว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้จะเป็นอะไรเขาชอบอะไรและวางเป้าหมายให้เขายังไงนะเพราะการจะรู้ตัวเราเองมันเป็นเรื่องยากนะพุทธศาสนาบอกว่าการรู้ตนนี่มันเป็นเรื่องยากมากนะสิ่งตรงนี้เนี่ยครับพระอาจารย์คุณครูผู้สอนเนี่ยเป็นแค่ผู้แนะเฉยๆนะไม่ได้ชี้นำนะครับพระอาจารย์แค่แนะเฉยๆแค่สร้างสภาพแวดล้อมให้เขาขึ้นมาเฉยๆครับไม่ได้ไปสอนที่อะไรมากเลยมันทำให้เห็นเลยครับอาจารย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้ว
เขามีเชื้อความดีอยู่ในตัวแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะสร้างแวดเราจะสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมายังไงให้เขาได้พบสิ่งที่มันเป็นพรสมองของเขาตรงนั้นครับขออนุญาตใช้คำว่าพรสมองเนาะครับตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าพูดเรื่องคนนี่บางคนเราก็พูดดีๆก็รู้เรื่องใช่ไหมเด็กบางคนพูดง่ายๆผู้ใหญ่บางคนพูดง่ายๆก็มีแต่บางคนก็ต้องอาจจะใช้คำพูดคำจาอาจจะลงมือลงไม้บ้างแต่บางคนก็สอนไม่ได้บุคคลก็มีหลายประเภทใช่ไหมสามสี่ประเภทใช่ครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนั้นชอบหรือไม่ชอบอันนี้ขึ้นอยู่ครับว่าเราคุกคีมเด็กบ้างน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับตัวเขาจะให้คำตอบออกมาเองครับพระอาจารย์ตัวเขาจะให้คำตอบออกมาเองตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่โรงเรียนทำที่ผมเห็นนะครับพอพูดกับผมชอบมากเลยพอบอกว่าใช้วิธีเหมือนกับวิธีฝรั่งก็จริงแต่จริงๆแล้วมันคือความเป็นพุทธศาสนาอยู่เต็มๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ผมชอบแบบนี้นะสิ่งที่โรงเรียนใช้ก็คือใช้หลักวิทยาศาสตร์ครับพระอาจารย์ในเบื้องต้นเนาะมาวิเคราะห์เด็กก่อนก็คือวิเคราะห์เกี่ยวกับลายนิ้วมือเนาะแล้วก็ซึ่งลายนิ้วมือเนี่ยเมื่อวิเคราะห์ออกมาปุ๊บผ่านการสแกนนะครับผ่านการสแกนลายผิวของลายนิ้วมือก็จะวิเคราะห์ได้เป็นการเบื้องต้นว่าศักยภาพสมองเด็กคนนี้มีความโดดเด่นในด้านไหนแล้วก็มีการวิเคราะห์ในเรื่องของ learning type ว่าการที่จะสอนเด็กคนนี้ควรที่จะมีวิธีเข้าหาเขายังไงเน้นการพูดเน้นให้เขากระทำเน้นให้เขาสังเกตประเภทไหนเด็กก็จะมีป้ายแขวนเอาไว้พอครูเห็นสัญลักษณ์ปุ๊บก็จะอ๋อโอเควิธีที่จะเข้าหาเด็กคนนี้ทีนี้พอ เขาเรียกอะไรนะสามารถรู้วิธีการในการเรียนรู้ของเขาเองแล้วเนี่ยครับอาจารย์การค้นพบศักยภาพตัวเองก็จะง่ายขึ้นที่เจอนะตอนนั้นผมก็เอาเรื่องตรงเนี้ยมาทำเป็นงานวิทยานิพนธ์ด้วยตอนนั้นได้ผมถ้างั้นก็คุยต่อได้กันพระอาจารย์เป็นเอกก็เคยอบรมค่ายคุณธรรมนะจริยธรรมทีนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพระอาจารย์เป็นเอกก็เป็นครูเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพระสอนศีลธรรมต้นแบบด้วยหรือเปล่าไม่ครับอาจารย์ไม่ตอนนั้นนี่รู้สึกว่าเหมือนเคยไปดูงานที่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนรุ่งอรุณหรือโรงเรียนตอศรีนะโรงเรียนรุ่งอรุณครับอาจารย์ครับผมนี่ถามพระอาจารย์นิดหนึ่งว่าโรงเรียนรุ่งอรุณนี่เขาวางระบบอะไรยังไงบ้างสิ่งที่ผมชอบในโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับอาจารย์เราเคยได้ยินคำว่าวิถีพุทธมานานแล้วเนาะใช่ครับผมมองว่าโรงเรียนรุ่งอรุณเนี่ยใช้ความเป็นวิถีพุทธได้อย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับอาจารย์เคยมีเรื่องขำๆว่าตอนที่ผมยังไม่เคยรู้จักกับผอ.ผมเคยคุยกับโยมคนเนี้ยว่าผมมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเจอโรงเรียนหนึ่งที่ให้เด็กเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบไม่ต้องตั้งเลขบวกลบคูณหารในกระดาษทีเดียวผมอยากเจอเด็กที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วไม่ต้องเก็บตัวอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแต่ผมอยากเจอเด็กที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งบูรณาการกับวิชาสังคมโดยพาเด็กไปอยู่ในทุ่งนาผมก็เล่าโรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะอยู่ในชนบทว่ามีคุณครูท่านหนึ่งทำแบบเนี้ยจนสามารถทำให้เด็กที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชอบเรียนขึ้นมาได้พอประมาณสัก2ปีผ่านไปครับผมมาเจอผอ.โรงเรียนรุ่งอรุณอ้าวพอเป็นผู้บริหารอยู่โรงเรียนลักษณะแบบนี้ที่อาตมาหามานานแล้วก็รู้สึกเขินนะอาจารย์ตอนนั้นก็ชอบนะพระอาจารย์ผมว่านี่แหละวิถีพุทธแบบวิถีธรรมชาติจริงๆครับพระอาจารย์ครับทีนี้จะถามต่ออีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องที่ว่า
เออเราปัจจุบันก็พยายามคำว่าบูรณาการนี่พระอาจารย์เป็นอีกมองว่าไงบูรณาการการศึกษาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนการบูรณาการหลายๆวิชามาอยู่ในวิชาเดียวกันตกลงคำว่าบูรณาการนี่มันเป็นยังไงกันแน่จริงๆถามว่าคำว่าบูรณาการเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดในทางของวิชาชีพครูนะครับพระอาจารย์อันนี้ผมขอพูดในทางวิชาชีพครูเนาะคำว่าบูรณาการเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับหนึ่งก็คือบูรณาการรายวิชาเดียวเช่นผมสอนวิชาคอมพิวเตอร์สามเณรอย่างเนี้ยครับผมก็มีเวลาแค่ว่าในเวลาหนึ่งคาบผมจะทำยังไงให้วิชาคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยตอบโจทย์ลูกเรียนมากที่สุดกับหรือว่าผมสอนวิชาพุทธศาสนาเด็กป.1 ถึงป.3 ด้วยโอเคผมตีโจทย์แล้วลูกศิษย์ป.1 ถึงป.3 ค่อนข้างที่จะสนผมก็ต้องสอนแบบยึดตามตำราเป๊ะๆไม่ได้แล้วผมก็ต้องบูรณาการใน1คาบของผมให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือบูรณาการ1วิชาเดียวแต่ของโรงเรียนรุ่งอรุณครับอาจารย์ผมทึ่งนะแล้วผมก็ชื่นชมมากด้วยว่าโรงเรียนรุ่งอรุณสามารถบูรณาการข้ามรายวิชาได้ข้ามรายวิชาได้หมายความว่ายังไงครับอาจารย์หมายความว่าวิชาคณิตศาสตร์1คาบกับวิชาวิทยาศาสตร์1คาบเขาเอามารวมกันครับอาจารย์กลายเป็น2คาบพาเด็กไปทำกิจกรรมบันไดอันหนึ่งครับแล้วเขาเรียกว่าสรุปออกมาสรุปบทเรียนออกมาโยงเข้าหาเนื้อหาตอนหลังครับอาจารย์ว่าเนี่ยสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันคือหลักวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องนี้นะหลักวิชาการในวิทยาศาสตร์เรื่องนี้นะเรียนรู้จากชีวิตจริงครับอาจารย์ครับก็คล้ายๆเราคล้ายๆว่าเราถอดบทเรียนใช่ไหมลงกิจกรรมใช่ครับใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงถ้าจับหลักในเรื่องของเกี่ยวกับจิตวิทยาการจัดการเรียนการสอนเนาะเขาเรียกว่าเห็นเป็นรูปธรรมทีนี้ถ้าเกิดในตามพุทธศาสนาก็เขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ซึ่งเป็นปัญญาที่เหนือกว่าการอ่านและการฟังนะใช่ไหมครับอาจารย์ปัญญาในพุทธศาสนาเนาะก็จะมีเป็นลำดับขั้นอยู่ตรงนี้อาจจะพูดถึงภาวนามายาปัญญาสุตตะเราแค่ฟังหนังสือเราใช่ใช่แล้วบางทีเราคิดเราเชื่อมโยงเราจินตามายาปัญญาแต่ภาวนาในโลกปฏิบัติเองทีนี้ถามต่อได้กันว่าพอเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บนี่แสดงว่าโรงเรียนต่างๆมันก็มีเอาหลักสูตรเป็นตัวตั้งใช่ไหมหลักสูตรเป็นตัวตั้งเนื้อหามันเยอะอาจารย์ไปคิดว่าเราควรตัดทอนเนื้อหาไหมหรือว่ามันดีอยู่แล้วหรือว่าทำยังไงว่าเด็กบางคนอาจจะบอกว่าเนื้อหาบางอย่างมันล้าสมัยไปแล้วจริงๆแล้วตรงนี้จริงๆแล้วครับอาจารย์คุณครูพูดให้ผมฟังบ่อยนะเรื่องนี้ครับเหมือนที่ผมเคยพูดตั้งแต่ต้นครับว่าผมเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในวิชาชีพครูที่เรียนมาแล้วผมเชื่อมั่นในคุณครูที่อยู่ในวิชาชีพนี้นะครับว่าเขาอยู่กับเด็กมาเยอะจริงๆครับอาจารย์เขาตกผลึกจริงๆนะครับเรื่องนี้มีคุณครูหลายๆท่านครับเคยพูดให้ผมฟังว่าอาจารย์เนื้อหามันเยอะเกินไปจริงๆคุณครูที่เป็นมือโปรหลายๆท่านนะที่ผมเห็นบางทีท่านสอนเด็กป.6แต่ท่านไม่ได้ใช้ตำราเด็กป.6สอนนะครับอาจารย์ท่านวิเคราะห์เด็กอย่างดีเลยนะโอเคเด็กอยู่ป.6ก็จริงแต่รู้สึกว่าการเรียนของเขาเนี่ยมันยังไม่ถึงเด็กป.6บางทีเขาไปเอาเนื้อหาเด็กป.2ป.3มาสอนเด็กป.6ครับอาจารย์แสดงว่าการเรียนซ้ำชั้นนี่พระอาจารย์มองว่ามันควรมีอยู่ไหมเพราะเด็กบางคนมันไม่ถึงหรือยังไม่พร้อมการเรียนซ้ำชั้นการเรียนซ้ำชั้นเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับอาจารย์มีบางโรงเรียนที่ผมเคยได้รับฟังมาแต่ว่าเสียดายที่ยังไม่ได้เข้าไปเจอประสบการณ์โดยตรงเนาะครับได้รับฟังมาผมชอบครับอาจารย์
เขาทางโรงเรียนใช้วิธีให้คุณครูที่มาสอนเด็กเล็กครับคือคุณครูที่มีประสบการณ์ที่สุดแล้วก็มีความเชี่ยวชาญที่สุดมาสอนเด็กเล็กครับอาจารย์เพื่อที่จะปูพื้นฐานแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ปีตรงนั้นครับบริหารจัดการให้เด็กสามารถมีความพร้อมที่จะไปเป็นเด็กป.2 อันนี้ที่เคยเจอมานะแล้วข้อที่เคยเจอกับตัวเองเลยก็คือผู้บริหารโรงเรียนครับประจำชั้นเด็กอนุบาลเองแล้วก็ที่สำคัญนะแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนเองเลยครับเป็นคุณครูประจำวิชาวิชาใดวิชาหนึ่งในห้องที่เด็กอ่อนที่สุดดูแลเองเลยครับผอ.โรงเรียนท่านนั้นก็เป็นอาจารย์ตอนผมอยู่ประถมนี่แหละครับตอนนี้ท่านน่าจะเกษียณแล้วครับตอนนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านดูแลเองเลยครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าครับผมเราก็เห็นกระแสใช่ไหมว่าโรงเรียนต่างๆมีเขาจะขึ้นป้ายโรงเรียนว่าโรงเรียนนี้มีเด็กเก่ง1 2 3 4 5คนใช่มั้ยเราต้องเห็นไงแม้กระทั่งโรงเรียนต่างๆก็ขึ้นรูปของคุณครูที่สอบได้สอบบรรจุได้บรรจุได้ในกระดาษที่มีเด็กโรงเรียนในแต่ละชั้นนี่เป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมทีนี้พระอาจารย์มองยังไงครับประเด็นนี้อาจารย์พระอาจารย์ว่าจัดงานกีฬาสีขึ้นมาหนึ่งงานเนาะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเด็กแก่นเด็กที่ไม่ชอบเรียนหนังสือมาช่วยขึ้นเต็นท์ลงเต็นท์จนสะอาดเรียบร้อยงานสำเร็จไหมครับพระอาจารย์ก็ไม่สำเร็จนะถ้าเกิดว่าไม่มีเด็กที่อ๋อเฮ้เรื่องเรียนผมขอโดดนะครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดเรื่องวิ่งเรื่องกีฬาเนี่ยผมชอบผมอาจจะเป็นนักตะกร้อโรงเรียนนะครับถ้าเป็นในทางพุทธศาสนาก็เราก็นึกถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นเอกทัตคะครับอาจารย์ความโดดเด่นความสามารถเฉพาะของแต่ละคนไม่แน่นะเด็กที่ไม่ได้ขึ้นป้ายตรงนั้นฮะเขาเติบโตขึ้นเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคนหนึ่งในสังคมเขาได้นะครับในขณะเดียวกันไม่แน่นะเด็กที่ขึ้นป้ายตรงนั้นอะเติบโตไปอะใช่ไหมครับอาจารย์ครับเราก็เห็นกรณีกันอยู่ประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะว่าตกลงแล้วนี่การศึกษาเนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่ออะไรโดยกำหนดประเด็นนะพระอาจารย์ปิเด็กคิดว่าเป้าหมายของการศึกษาเพราะแน่นอนว่าแต่ละคนนี่เป้าหมายเราต่างกันใช่ไหมครับพ่อแม่มีเป้าหมายเด็กก็มีเป้าหมายทีนี้ในมองของพระเอกนี่พระอาจารย์ปิเด็กคิดว่าอะไรคือเป้าหมายของคำว่าการศึกษาเพราะถ้าพูดแบบนี้คือการศึกษาในโลกปัจจุบันมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบก็ได้ใช่ไหมเพราะมันเน้นการพัฒนาคนนี่พระอาจารย์คิดว่าตกลงการศึกษามีเป้าหมายอะไรกันแน่ผมขอหยิบคำพูดของหลวงพ่อประยุตโตนะครับอาจารย์ครับท่านใช้คำว่ากินได้อยู่เป็นแค่นี้ครับกินได้แล้วก็อยู่เป็นเรียนเพื่อเหมือนถ้าเราถามเด็กใช่ไหมครับอาจารย์ถามเด็กประถมป.1 ป.2มาโรงเรียนทำไมลูกเรียนหนังสือทำไมเด็กก็จะบอกว่าเพื่อหาความรู้ใช่ครับเมื่อเขามีความรู้ถามว่าทีนี้พอมีความรู้ปุ๊บหลวงพ่อพุทธทาสก็เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันอีกครับว่าจะทำยังไงครับว่าให้ความรู้ของเขาตรงนี้นี่แหละมีธรรมะเข้ามาขัดเกลาเขาวันใดวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นเขาจะได้มีความรู้ควบคู่กับธรรมะภายในตัวเวลาโตขึ้นไปเขาจะได้มีวิธีทำมาหากินในวิธีที่ไม่ผิดคนเราต้องหิวใช่ไหมครับพระอาจารย์ในเมื่อเขาหิวถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความรู้เขาก็อาจจะไปทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อให้ได้อะไรมาบางอย่างเพื่อให้เขาอิ่มแต่ถ้าเกิดถ้าเขามีความรู้แต่ไม่มีธรรมะเขาก็อาจจะใช้ความรู้ของเขานั่นแหละ
ไปทำอะไรบางอย่างที่มันอาจจะสร้างความเสียหายอะไรบางอย่างก็ได้เพื่อเขาอาจจะนึกไม่ถึงหรืออาจจะนึกถึงแต่อาจจะมองว่าไม่เป็นไรขอให้ฉันได้อิ่มไว้ก่อนเนี่ยครับกินได้ทีนี้ก็เชื่อมโยงเข้ามาคำว่าอยู่เป็นอีกครับอยู่เป็นจริงๆแล้วผมว่าในชีวิตคนเราเนี่ยจริงๆแล้วก็แค่กินอิ่มเนาะกินอิ่มนอนแค่หลับตายก็แค่ไม่หายใจ มันข้อแค่นี้ครับมันไม่ได้อะไรมากเลยผลสุดท้ายแล้วก็มันย้อนข้อหาคำสอนพระพุทธเจ้านะครับอาจารย์ใช้ชีวิตแบบง่ายๆบางทีครับประมาณนั้นครับครับวันนี้ก็ได้สนทนากับพระอาจารย์เป็นอีกก็เกือบชั่วโมงแล้วเหลืออีกมาสักเล็กน้อยมีอีกสัก2ประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะในยุคสมัยใหม่พระอาจารย์เป็นอีกคิดว่าการเรียนในห้องเรียนนี่ในคลาสรูมใช่ไหมในคลาสรูมกับการเรียนแบบออนไลน์นี่อย่างไหนมันเห็นผลได้มากกว่ากันกล้าพูดเลยนะครับพระอาจารย์อันนี้ผมขอหยิบในหลวงมาเลยครับผมขอหยิบในหลวงมาพูดเลยครับว่าในหลวงเคยใช้คำหนึ่งครับว่าต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่สูงแค่ไหนแต่การที่จะสอนคนครับอาจารย์เราต้องใช้คนสอนครับเทคโนโลยีเป็นแค่ตัวช่วยครับอาจารย์ผมจบสาขาสารสนเทศคอมมาก็จริงแต่ทุกวันนี้ผมสอนวิชาเทคโนโลยีโดยมีกระดาษอ้างอิงครับและผมก็ยังใช้ตัวผมนี่แหละเป็นคนนำกิจกรรมเองถ้าเป็นในเรื่องของพุทธศาสนาก็เรื่องของอายตนะใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับใช้คนสอนตัวเป็นๆมันได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงบรรยากาศในห้องทุกอย่างออนไลน์ใช้ได้ครับอาจารย์แต่ผมมองว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าหรือว่าถ้าจะเป็นวิชาเฉพาะทางก็ข้อว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเป็นวิชาเฉพาะทางจริงๆอันนั้นคืออีกเรื่องแต่หมายความว่าก่อนที่คุณจะไปถึงวิชาเฉพาะทางตัวนั้นคือคุณจะต้องมีพื้นฐานพอสมควรแล้วอะครับพระอาจารย์ใช่เหมือนผมมารู้จักกันว่าเรียนออนไลน์ใช้เทคโนโลยีจริงๆก็ตอนอยู่มหาลัยแล้วนะ ตอนนั้นครับผมในมหาลัยแล้วใช่รุ่นเรารุ่นเรามันรุ่นเก่าแล้วใช่ไหมเด็กสมัยนี้เกิดมาก็เห็นรู้ก็ได้รู้ได้เห็นแล้วได้จับได้สัมผัสแล้วทีนี้ขอนี่ประเด็นต่อเนื่องเขาเรียกกันว่าครับผมอาจารย์เป็นเด็กมองว่าเด็กในสมัยปัจจุบันนี้อันนี้แง่ของการศึกษานะครับผมก็คือความสนใจของเด็กนี่อยู่กับการเรียนมากน้อยแค่ไหนกันเพราะปัจจุบันนี้มีความเป็นห่วงมากนะว่าเด็กนี่อยู่ในกับโลกอะไรโลกสื่อสารโลกโซเชียลมากกว่าการศึกษาที่สามารถพัฒนาเขาอะนะพระอาจารย์เป็นเอกมองยังไงโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแค่ประมาณสัก30-40ปีที่ผ่านมาเองเขาเป็นแค่บุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราพูดถึงแค่นั้นเองครับพระอาจารย์เขาเป็นแค่ได้รับผลกระทบนะถ้าเกิดถามเด็กหนึ่งคนว่าความสุขเหนือคืออะไรพระอาจารย์คิดว่าเด็กน่าจะตอบว่าอะไรครับความสุขมันคืออะไรความสุขของเขาก็ได้เล่นได้เที่ยวได้กินใช่แค่นั้นเองครับพระอาจารย์พระอาจารย์เคยเป็นวิทยากรมาเหมือนกับผมซึ่งพระอาจารย์ก็ครับนะครับจะมีคำหนึ่งที่เด็กพูดมาเองเลยว่าพระอาจารย์ครับถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากเล่นโทรศัพท์เลยนะผมไม่อยากเล่นเกมเลย
บางทีเหมือนที่พระอาจารย์บอกเมื่อตะกี้ว่าเล่นครับตอนนี้เสียงพระอาจารย์เป็นอีกขนาดไปนิดนึงครับได้ไหมครับอาจารย์ได้ยินชัดแล้วครับโอเคครับผมนั่นนะครับคือครับพาเขามาอยู่กับธรรมชาติแบบง่ายๆจริงๆธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมชาติรอบตัวสอนธรรมะให้กับเขาครับครับทีนี้ก่อนจะจบรายการนี้พระอาจารย์เป็นเด็กมีอะไรจะฝากในแง่ของประเด็นเรื่องการศึกษาบ้างการศึกษาการศึกษาผมขอให้กำลังใจคุณครูเลยนะครับอันดับแรกครับอาจารย์ให้กำลังใจคุณครูในฐานะที่เหมือนกับใช้คำว่าหัวอกคล้ายๆกันเนาะถึงแม้ว่าผมเป็นพระตอนนี้แล้วครับก็มันเหมือนกับเรากำลังสร้างเด็กเยาวชนที่อยู่เบื้องหน้าเรานะครับอาจารย์ขอให้กำลังใจคุณครูเลยอันดับแรก2ก็คือในเรื่องของตัวผู้เรียนนะครับที่อยู่ในวงการศึกษาใช้คำว่าเขาเรียกอะไรนะมันเป็นบุญของแต่ละบุคคลเนาะอาจารย์เรื่องตัวนี้สำหรับเด็กนักเรียนก็2ประเด็นนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าขอเน้นหนักไปที่คุณครูบุคลากรการศึกษามากกว่าตรงนี้ให้กำลังใจครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้ประเด็นสนทนากับพระอาจารย์เป็นเอกประพัสโรพระอาจารย์ท่านมีประสบการณ์ตอนเป็นครูนะเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนของที่ท่านจะมาบรรพชาอุปสมบทปัจจุบันท่านก็ยังสอนหนังสือสามเณรอยู่ให้ตามโรงเรียนอยู่ 2-3 โรงเรียนวันนี้ท่านมาแบ่งปันประสบการณ์ในโรงเรียนประเด็นเรื่องการศึกษากว้างๆครั้งต่อไปอาจจะมาเจอกับพระอาจารย์อีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ผู้ชมหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมติดตามสำหรับวันนี้วันที่16สิงหาคม2563ก็ฝากท่านทั้งหลายเอาไว้ในประเด็นเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้ตราบใดก็ตามที่เรายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นชื่อว่าเราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและการอยู่ร่วมกับคนอื่นก็พูดกันไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ส่วนผมกับพระอาจารย์ก็ขอลาท่านทั้งหลายไปก่อนโอกาสหน้าจะได้พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสครับพระอาจารย์วันนี้ก็สวัสดีครับผม
ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนะครับก็มาได้สักประมาณเกือบเกินครึ่งทางแล้วนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศเวลานี้ที่คนค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ใกล้จะถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะครับ